สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับวันที่27ตุลา2565ครับมีมีดสวยแกร่งมาฝากท่านผู้ชม2เล่มนะครับเล่มแรก9นิ้วนะครับเล่มที่2 12นิ้วนะครับเป็นมีดคลุกคลีให้ท่านผู้ชมดูภายนอกก่อนนะครับภายนอกนะครับให้ดูภายนอกนะครับฝักและด้ามเป็นไม้ประดู่นะครับฝักและด้ามเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่อย่างดีนะครับสวยงามมากนะครับนำเสนอเล่มแรกเลยนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับทั้ง2เล่มนะครับด้ามและฝักเป็นไม้ประดู่นะครับให้ท่านผู้ชมดูงานภายนอกก่อนก่อนอื่นให้ดู9นิ้วก่อนนะครับนะครับ9นิ้วนะครับกลุกคลีนะครับเป็นชื่อเรียกของภาษาเนปาลนะครับชนเผ่ากลุกขานะครับดูด้ามนะครับด้ามนะครับดูด้ามนะครับเป็นทรงลีนะครับกำถนัดมือนะครับให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดมากๆเยอะๆเลยนะเดี๋ยวจะชักให้ท่านผู้ชมดูนะครับกลูคลีนะครับของชนเผ่ากูขานะครับกลุกคลีนะครับนี่เป็น9นิ้วนะครับท่านผู้ชมเป็นมีดพกประจำกายที่พกได้สะดวกสบายถนัดมือมากนะครับดูการกำนะครับเห็นไหมครับพกถนัดมือมากนะครับแล้วท่านผู้ชมดูหลายๆมุมนะครับเนี่ยมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมีดทรงกลูคลีนี้เคยแสดงภาพยนตร์ Resident Evil นะครับเป็นมีดของนางเอกนะครับที่ใช้ต่อสู้กับผีดิบนะครับท่านผู้ชมดูรายละเอียดนะครับนี่ก็คือลักษณะของด้ามนะครับด้ามนะครับมีดดั้งเดิมของเขานั้นไม่มีตายตัวนะครับแต่ว่าทรงของเขาจะเป็นทรงหักลงนะครับหักปลายลงนะครับแล้วโค้งนะครับมีโค้งมากโค้งน้อยแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับไม่มีตายตัวนะครับแต่ของเขาจะเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลาใช้งานก็ใช้งานได้ดีนะครับ9นิ้วครับท่านผู้ชม9นิ้วดูสันนะครับสันหนามากเลยนะครับวันนี้ผมจัดแสงน่าจะจ้าเกินไปหรือเปล่านะครับจัดแสงครับจัดแสงน่าจะจ้าเกินไปหรือเปล่านะท่านผู้ชมมองว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่า
แสงมันจ้าเกินไปเวอร์เกินไปไหมหรือยังไงนะครับผมจะได้ปรับปรุงได้จัดแสงใหม่นะครับ2,900ครับเล่มนี้9นิ้วมีดทรงนี้เป็นมีดที่ทำยากนะครับทำยากค่อนข้างยากนะครับใช้ความพยายามสูงในการทำนะครับให้ออกมาใกล้เคียงกับของเดิมนะครับคือของต้นตำรับมันก็ไม่มีลักษณะที่ตายตัวนะครับมันเป็นทรงตรงไปแล้วหักลงนะครับโค้งนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ตายตัวนะครับส่วนงานด้ามก็มีหลายแบบนะครับด้ามก็จะมีแบบกลั่นนะครับก็คือใช้ด้ามเสียบหรือว่าแทงเข้าไปนะครับก็ยึดหมุดทองเหลืองนะครับบางคนก็โผล่มาถึงตูดแล้วก็มีน็อตยึดนะครับปิดด้วยทองเหลืองบ้างด้วยเหล็กบ้างสแตนเลสบ้างนะครับบางคนก็ทำแบบนั้นนะครับแต่มีดทรงดั้งเดิมที่ชาวบ้านใช้กันก็คือเป็นลักษณะเดิมๆคือเสียบเข้าไปในด้ามอย่างเดียวนะครับเสียบเข้าไปในด้ามอย่างเดียวนะครับบางทีก็ไม่มียึดนะครับไม่มียึดหมุดนะครับส่วนคอมีดนะครับก็มีทั้งแบบเปลือยแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบกันชนหรือว่ากาดนะหรือว่ากำบังนะครับแล้วแต่ไม่มีตายตัวนะครับไม่มีตายตัวแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนด้ามนั้นก็ลักษณะก็ต้องให้จับกำถนัดมือนะครับกำถนัดมือไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับแต่ของผมใช้หลักการแฮนด์จักรยานหรือว่าแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าไม่ว่าคนรูปร่างสูงใหญ่แค่ไหนนะครับแฮนด์จักรยานหรือว่าแฮนด์มอเตอร์ไซค์นี่มันจะตายตัวนะครับกำถนัดมือนะครับกำอย่างนี้นะครับใหญ่เกินไปก็กำไม่เต็มนะครับนะครับต้องเล็กประมาณแฮนด์มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะครับเล็กเกินไปก็ไม่ถนัดนะครับนะครับความยากของมันคือนะครับการทำคมนะครับเพราะมีดเป็นทรงโค้งนะครับการทำฝักนะครับซึ่งจะต้องใช้ความโค้งนี้เข้าไปในฝักนะครับอันนี้เป็นไม้ประดู่อย่างดีนะครับแต่ถ้าเป็นกลูคลีต้นตำรับของเนปาลนะครับก็มีทั้งไม้มีทั้งหนังนะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือป้องกันคมเวลาเราพกนะครับเวลาใส่ในกระเป๋าเวลาคือป้องกันมือเราไปโดนคมโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็กันไว้นะครับทุกวันนี้ก็มีศิลปะเข้ามานะครับกลูคลีก็มีหลายทรงหลายแบบฝักก็มีหลายทรงหลายแบบนะครับโดยหลักการก็คือป้องกันคมโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็พกง่ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ใช้เสื้อกั๊กซองเสื้อกั๊กหนังนะครับถักมานะครับแล้วก็ร้อยเพื่อใส่เข็มขัดนะครับแต่ของผมนี่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมที่ซื้อไปก็ต้องไปทำเองนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดู12นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นมานะครับ12นิ้วก็เท่ากับ1ฟุตนะครับหรือว่า30เซนให้ท่านผู้ชมดูภายนอกนะครับนะครับนี่ดูนะครับคือดั้งเดิมของชนเผ่ากุขานะครับหรือว่าเนปาล นะครับเขาจะใช้หนังมาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุที่เขาใช้หนังมาหุ้มอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าไม้ของเขาไม่มีคุณภาพนะครับ
ไม้คุณมีคุณภาพหายากนะส่วนมากเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อกลางๆนะครับไม่สวยเหมือนประเทศไทยเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเรามีเนื้อไม้อย่างดีนะครับอย่างไม้ประดู่ไม้ชิงชันไม้พยุงไม้มะค่าไม้สักอย่างนี้นะครับเป็นไม้อย่างดีเลยนะครับพอทำแล้วไม่ต้องไปหุ้มหนังนะครับที่เขาทำหุ้มหนังนี่เพราะว่าเขาไม้เขาไม่ดีนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม่มีไม้อย่างดีเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเรามีไม้เยอะนะครับกระพี้เขาควายไม้สักไม้พยุงไม้มะค่าแต้นะครับไม้มะเกลือโอ้ยสารพัดเป็นเนื้อไม้สวยๆทั้งนั้นนะครับทำมาเสร็จแล้วก็ต้องโชว์นะครับโชว์นะครับของเขานี่เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่สวยนะครับที่ทำมาส่วนมากก็จะทำเสร็จเอาหนังมาหุ้มมาห่อแล้วเย็บอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือลักษณะของมีดกุคลีที่เนปาลนะครับส่วนด้ามนั้นก็จะมีลักษณะกำถนัดมือนะครับใช้หลักการว่ากำถนัดมือนะครับแล้วก็มีการจำลองให้มันคล้ายต้นตำรับของเขานะครับก็คือตูดของเขาก็จะบานนะครับแล้วเป็นวงรีนะครับต้องตูดบานแล้วเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีแล้วมันจะกำถนัดมือมากกว่าเป็นวงกลมนะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมครับนะครับนี่ก็คือมีดกลุกคลีนะครับ12นิ้วนะครับครับอันนี้12นิ้วนะครับสิบสองนิ้วหรือว่า30เซนนะครับลักษณะการกำท่านผู้ชมดูคมมีดนะครับจุดหยุดเลือดนะครับก็คือสมัยก่อนเวลาเขาใช้นะครับมันก็จะมีเลือดไหลลงมาไหลลงมาอย่างนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเลือดมันจะหยุดแล้วละหยดลงตรงนี้นะครับไม่โดนมือนะครับถ้าโดนมือแล้วมันจะลื่นนะครับนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือจุดหยุดเลือดนะครับดูด้ามนะครับอันนี้เรียกว่าร่องเลือดนะครับร่องเลือดตัวนี้ก็เวลาใช้งานไปนะครับมันถอดออกไม่ได้นะครับถ้าไม่มีร่องตรงนี้นะครับของเขาก็จะทรงตรงมาแล้วหักลงนะครับแล้วโค้งดูไปดูมาเหมือนคล้ายๆเคียวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายนะครับคนเราฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับฝึกยังไงได้อย่างนั้นนะครับเหมือนว่าเขาฝึกใช้แบบนี้เขาก็มีความถนัดแบบนี้นะครับอย่างบ้านเราไม่เคยใช้แบบนี้ก็ไม่ค่อยจะถนัดนะครับแต่ก็มีหลายๆคนที่ชอบนะครับทรงนี้นะครับซึ่งก็นะครับหาช่างทำได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างจะทำยากนะครับให้ดูสันโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูสันนะครับอย่างหนาเลยนะครับนี่8มิลนะครับท่านผู้ชมดูด้ามนะนี่กำโอ้โหถนัดมือมากเลยนะครับ30เซนนะครับหรือว่า12นิ้วนะครับหรืออีกเรียกหนึ่งก็เรียก1ฟุตนั่นเองนะครับเล่มนี้ใหญ่นะครับเล่มใหญ่นี้ผมขายที่ราคา 3,900 นะครับใครที่เร็วกว่าโทรมาก่อนนะครับคนนั้นได้ไปนะครับมีดผมช่างคิวยาวนะครับกว่าจะได้มาแต่ละเล่มนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้นะครับ
ให้รีบคว้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะบังคับให้มันไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดง่ายนะครับคือมีดเขามีความโค้งนะครับเมื่อใส่เข้าไปนะครับเขาก็จะล็อกของเขาอัตโนมัตินะครับจบคลิปนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจให้รีบโทรมานะครับรีบโทรมาเลยนะถ้าไม่รีบโทรมาเจ้าอื่นเอาไปก่อนเดี๋ยวท่านจะเสียใจนะครับคลิปนี้ลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ